ขอต้อนรับสู่ Tonix TV อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะผมมีเอารองเท้าใส่ถุงมานะครับจะมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้าที่ใส่วิ่งได้ด้วยแล้วก็ใส่เดินใส่เอาไปทำงานได้ด้วยนะครับวันนี้ใส่ถุงมาเอามาเล่าให้ฟังเลยนะเดี๋ยววันนี้จะมีทั้งหมดในนี้มี5คู่นะครับแล้วก็จะมีอีก1คู่ที่จะเล่าให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มทีละคู่เลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามในคลิปผมได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามก็สามารถเป็นผู้โชคดีได้กล่องรองเท้าคลิปอินบ็อกซ์เหมือนเดิมนะนี่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็เอาให้ดูนี่เป็นกล่องรองเท้าทำจากพลาสติกคุณภาพดีมีรูระบายอากาศมีฝาปิดเปิดต่อเป็นชั้นๆได้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับใครสนใจก็สามารถสแกน QR โค้ดแล้วก็บอกทางไลน์เขาว่าเป็นผู้ชมจาก Tonix TV นะครับผมวันนี้จะเอารองเท้า5คู่วันนี้5คู่แล้วเดี๋ยวจะมีอีก1คู่พิเศษให้ดูตอนสุดท้ายนะครับมาคู่แรกก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนรถติดอยู่คู่นี้นะครับSaucony Kinvara 11ผมใช้ตัว Kinvara 11เนี่ยใส่ทั้งวิ่งด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ใส่ทำงานด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าตัว Kinvara เนี่ยมันเบามากนะครับถ้าใครยังไม่เคยรู้จักแบรนด์ Saucony เนี่ยก็ไปลองดูได้นะเพราะว่าอันเนี้ยคู่เนี้ยใส่ซ้อมวิ่งได้ใส่เดินได้นะครับเบามากนะครับมีโฟมที่โอเคนะครับใส่สบายมากเบาวิวเลยนะครับใส่ดีนะครับใส่เดินได้นะครับอันนี้ก็เลือกไว้ใส่ไว้ทำงานแล้วสีเขามันใส่ไปทำงานได้ไงมันสีดำแบบนี้นะครับตัว12ก็มาแล้วนะครับก็น่าสนใจอยู่แต่คิดว่าสีเขาจะฉูดฉาดไปหน่อยนึงใส่ไปทำงานไม่ได้แต่ตัวเนี้ยใส่ไปทำงานได้แล้วตอนเนี้ยเขาลดอยู่ด้วยนะเขาลดราคาอยู่ด้วยนะก็ลองไปดูได้นะผมเห็นที่ Leftrunner นะครับคู่ไม่ถึง 2,000 นะไปลองดูได้นะครับอันนี้ Kinvara 11นะครับเบานะครับอีกคู่หนึ่งก็คือคู่นี้นะครับ ASICS DynaBlast นะครับใครยังไม่เคยได้ดูที่ผมเล่าให้ฟังก็สามารถกดลิงก์ได้จากด้านบนนะครับตัวไอนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าวิ่งทำความเร็ววิ่งระยะไกลนะแล้วก็สามารถใส่มาทำงานได้ด้วยเพราะว่าพื้นเขาไม่ได้ดูหนามากนะครับใส่มาทำงานได้แต่อาจจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะครับเพราะว่าสีเขาจะเป็นสีจี๊ดๆประมาณนี้นะครับก็แต่ใส่มาทำงานได้ใส่เบาเท้านะครับใส่มาทำงานได้เลยนะครับอันนี้ราคาเขาก็ลดอยู่เหมือนกันนะไปดูได้นะที่ร้าน ASICS ผมก็เห็นว่าเขาลดราคาอยู่นี่คู่นี้ New Balance Fresh Foam Tempo นะครับสังเกตได้ว่ารองเท้าที่ผมเอาไว้ใส่เดินนะครับใส่เดินเนี่ยก็จะเน้นเรื่องไม่ได้มีพื้นชั้นกลางที่สูงมากนะครับก็จะเป็นพื้นชั้นกลางที่บางๆหน่อยนะครับใส่แล้วคล่องตัวนะครับแล้วก็เขาก็ดูตัว Fresh Foam Tempo เนี่ยใส่แล้วก็ซัพพอร์ตเท้าดีนะแล้วก็เขามีตัว upper ที่ระบายอากาศดีนะครับใส่สบายนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยดูที่ผมเล่าให้ฟังถึงเจ้าคู่นี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านบนได้นะครับตัว i ด้านบนได้นะครับตัวนี้เป็นรองเท้าใส่ทำความเร็วได้นะครับมีพื้นที่เป็น Fresh Foam นะครับสีเขาดูเรียบๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับโอเคนะครับตัว New Balance Fresh Foam Tempo นะครับผมนี่คู่นี้ผมก็ชอบนี่ Skechers Go Run 7 Plus นะครับใส่มาทำงานบ่อยมากนะครับอย่างนี้พื้นเขาเนี่ยเป็นพื้นตัว Hyperburst นะครับเป็น Hyperburst ตัวเก่านะต้องบอกว่าแต่ตัว Hyperburst รุ่นนี้เนี่ยเดินแล้วนุ่มเท้ามากนะครับเดินแล้วเดินสบายนะครับใส่มาทำงานบ่อยมากนะครับเพราะว่าเดินแล้วมันเดินนุ่มมันมีความนุ่มๆเด้งๆอยู่นะครับกับพื้นตัวนี้นะครับตัว Skechers Go Run 7 Plus นะครับอันนี้เขาก็ลดราคาอยู่นะก็ไปดูได้ถ้าใครสนใจคู่สุดท้ายเอ้ยไม่ใช่คู่สุดท้ายคู่รองสุดท้ายนะครับนี่คู่นี้นี่กับแฟนๆ Nike นะผมชอบใส่คู่นี้นะครับมาทำงานนะครับเพราะว่าสีเขาแล้วก็พื้นเขาโอเคนะตัว NikeInfinity Run 2นะครับ
ใครยังไม่เคยดูเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังถึงคู่นี้ก็สามารถกดลิงก์ตัวไอด้านบนได้นะครับตัวนี้เป็นรองเท้าที่ผมใส่วิ่งเพิ่งวันนี้เพิ่งวิ่งมาเองกับคู่นี้นะครับแล้วก็ชอบใส่มาทำงานนะครับเขามีพื้น React เป็นโฟม React ที่ใส่แล้วเฟิร์มๆแต่ไม่ได้กระด้างนะใส่เดินใส่วิ่งได้สบายนะครับดีไซน์เขาก็สวยนะครับแล้วก็ผมชอบนะผมชอบสีแบบนี้แต่เชื่อบางคนบอกว่าดูแก่แต่ผมว่าโอเคนะครับก็โอเคเลยนะครับใส่เดินใส่ทำงานได้นะครับใส่วิ่งได้นะครับอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งที่ผมเลือกใช้ใส่มาทำงานใส่เดินนะครับใส่วิ่งก็ได้เลยนะครับทวนกันอีกทีนะเดี๋ยวขอจอดรถกันมีคู่ไหนบ้างนะครับมาเอาตั้งถุงนี่มาเลยนี่คู่แรกนี่ก็คือตัวSaucony อะไรวะ Saucony Kinvara 11นะครับคู่แรกนะครับเบามากนะครับคู่ที่2เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็คือตัวนี้ ASICDyna Blast นะครับตัวนี้ก็เบาเหมือนกันนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่เบานะครับคู่ที่3นี่คู่นี้ตัว New Balance Fresh Foam Tempo นะครับแล้วก็คู่ที่4คู่นี้นี่ตัว Skechers Go Run 7 Plus นะครับส่วนคู่ที่5นะครับตัว Nike Infinity Run 2นะครับส่วนคู่ที่6เป็นยังไงบ้างตัวนี้ตัวพิเศษนะครับดียังไงไปดูภาพนะครับเพราะผมเลือกให้คุณพ่อใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคนี่เรากำลังเดินทางเอารองเท้าไปให้คุณปู่นะครับเลือกรุ่นนี้มาให้ก็คือตัว Skechers Arch Fit นะครับ Arch Fit นะ Fit ตรงฝ่าเท้านะครับก็คือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับเดินนะไม่เหมาะสำหรับวิ่งนะครับเห็นเขาว่าเหมาะสำหรับคนเท้าแบนด้วยโป้แต่โป้ยังได้ลองนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะให้โป้ลองอีกทีไม่แน่ใจว่ามีไซส์เด็กหรือเปล่าแต่อันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่เอาไว้เดินว่าเดินในออฟฟิศเดินเล่นนะครับอาจจะเหมาะกับผู้ใหญ่บางท่านด้วยก็เลยจะเอามาให้คุณปู่เขาลองดูเดี๋ยวให้หลานๆเอาไปให้นะครับเทมโป้เขาจะใช้มิซูโน่นะถ้าใครไม่เคยดูเกี่ยวกับรองเท้าเทมโป้รองเท้าแบรนด์เนี่ยกดลิงก์ข้างบนได้นะครับตัวไอนะครับตัวไอด้านบนนะนะจริงๆรองเท้าสำหรับคนเท้าแบรนด์ยังมีอีกหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะซื้อให้เทมโป้ไปลองบ้างนะครับแล้วเป็นขอดูกันรุ่นกันรุ่นอะไรครับรองเท้ารุ่นอะไรครับ Skechers Arch Fit โอเคเป็นไงบ้างครับโอ้โหจากรองเท้านี่โอ้โหใหญ่ซะเหลือเกินไม่ใช่เบอร์หวังเอาให้หน้าจอดูได้เป็นไงมันใหญ่ซะเหลือเกินลองดูซิถ้าเทมโปชอบไหมเผื่อซื้อสีดำให้ใส่ไปโรงเรียนโอ้โหใหญ่ซะเหลือเกินยังเปิดแล้วโอเคเอาไปสิโอ้ Arch Fit โอ้โหดีตรงดีเทลนี่ดีซะเหลือเกินโอ้เปิดแล้วก็โลกก็โลกเอาก็จริงนี่เห็นไหมเห็นปะครับแต่แกมันมีเดียวมีด้วยเนี่ยครับมีว่าอะไรชื่อ Arch Fit Arch Fit นะถ้ามันมีแผ่นอยู่ข้างล่างนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยให้เดินสบายขึ้นเพราะว่าอย่างนั้นนะเนี่ยในกล่องเขาเขียนมาอย่างนี้ก็เลยเนี่ยคุณปู่น่าจะเดินสบายขึ้นเฮ้ยมีคนโทรมาฮัลโหลใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเทมโปไปให้คุณปู่นะครับมาถึงคำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่ารองเท้าที่เอาไว้เดินเอาไว้ใส่เดินนะครับ ที่ใส่ทั้งเดินออฟฟิศใส่ทั้งเดินทั่วไปเนี่ยที่คุณใส่อยู่เนี่ยเป็นรองเท้ารุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับสามารถพิมพ์คำตอบคุณพ่อเหตุผลก็ได้นะครับมาที่ใต้คอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้นะและผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะรวบรวมชื่อทั้งหมดนะครับมาสุ่มจับเพื่อเป็นผู้โชคดีได้กล่องรองเท้าคีย์บินบ็อกซ์ไปนะใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องก็สแกน QR Code กดลิงก์ด้านล่างนะครับไปถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับค่ะว่าว่ารักคุณปู่ไหมคะรักคุณปู่ไหมคะปู่ในพูดปู่สิรักสิรักรักเอารองเท้าให้พ่อนะครับเดี๋ยวพ่อลองดูไปไหนว้าวเท้าพ่อเป็นเท้าแบบนี้ฮะฮะพอดีนะใช่
โอเคก็เรียบร้อยแล้วครับภารกิจรองเท้าคุณปู่นะครับคุณปู่คุณปู่ใส่ได้นะครับใส่ได้นะครับเดี๋ยวลองให้คุณปู่ใส่เดินนะคะนะไอรีบอกให้คุณปู่เดินเยอะๆนะคะไหนเรียกปู่ในรองเท้าสิพูดว่าอะไรปู่ชูโอเคโอเคนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย